ทีนี้มาดูการปรับตั้งรีเลย์ระยะทางนะครับการเกิดโฟลมีหลายแบบอาจจะเป็นไลน์ทูไลน์ไลน์ทูกราวทีเฟสโฟลไลน์ทูไลน์ทูกราวนะครับแล้วเราจะใช้อิมพีแดนซ์ของซีเควนซ์ไหนโพซิทีฟเนกาทีฟหรือว่าซีโร่ใช่ไหมโอเคไหมในการใช้impedance relay นะครับเราจะใช้ impedance ของ positive sequence นะครับเป็นหลักนะครับเพราะ positive sequence เนี่ยจะปรากฏอยู่ในทุกรูปแบบของการลัดวงจรเราจำรูปแบบการลัดวงจรได้ไหมถ้าเป็นที่เฟสฟอลมันคือ positive sequence ลัดวงจรใช่ไหมถ้าเป็น single line to ground มันเป็นอะไร positive negative zero มาต่ออะไรกันอนุกรมกันถูกไหมถ้า line to line มีอะไร positive กับ negative มาขนานกันถ้า line to ground เป็นไง positive negative zero มาขนานกันหมดเลยจำได้ไหมจำได้ว่าเป็นการอย่างนี้จำได้จำได้ว่ามีเรื่องพวกนี้จำไม่ได้ไหมแต่ว่ามันมีเรื่องพวกนี้เหรอจำวงจรไม่ได้ไม่เป็นไรแต่มันมีเรื่องทำนองนี้ใช่ไหมเทอมที่แล้วเรามันมีเรื่องทำนองนี้อยู่ใช่ไหมใช่ไหมแต่โพซิทีฟจะปรากฏอยู่ในทุกรูปแบบของการรับวงจรใช่ไหมงั้นในimpedance ใน distance relay impedance relay เขาจะใช้ positive sequence นะครับมาเป็น impedance ที่ relay ใช้ในการวิเคราะห์นะครับว่า fault อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลนะครับจะใช้ impedance ของ positive sequence นะครับโอเคซึ่งมันมาจากอะไรครับ symmetrical component ที่เราเรียนกันในเทอมที่แล้วจะได้เนาะเรามี positive negative แล้วก็ zero นะครับ positive sequence ก็คืออะไร phasor ที่มันสมดุลใช่ไหมมี magnitude เท่ากันมุมเฟสต่างกัน120 negative ก็สมดุลแต่มีมุมเฟสกลับทิศกับระบบหลัก zero sequence มีมุมเฟสต่างกัน0องศาคืออยู่ทิศเดียวกันหมดเลยมีขนาดเท่ากันนะครับหลักเสร็จก็คือถ้าเรามี phasor นะครับที่มันไม่สมดุลเราแบ่งเป็น positive นะครับ negative แล้วก็ zero ได้นะครับ3ระบบที่สมดุลโดยที่แรงดันเฟส A ก็คืออะไร zero positive negative บวกกันนะเฟส A VA 1 VA 2 VA 0แบบนี้เป็นต้นนะครับของ B ก็เหมือนกันก็คือ VB0 VB 1 VB 2บวกกัน VC 0 VC 1 VC 2บวกกันก็เป็น VC เหมือนกันนะครับจำได้เนาะโดยเราใช้อะไรครับ A operator มาเป็นตัววิเคราะห์นั่นเองนะครับงั้นส่วนนี้ผมไปเร็วๆเพราะเราเรียนกันแล้วอยากให้ตัวเรียนทำที่แล้วถูกไหมมีสอบด้วยโอเคนะนี่จะยกตัวอย่างการลัดวงจรสักอย่างหนึ่งก่อนนะครับว่าเราใช้ positive ได้นะครับอันอื่นก็จะไปแบบรวดเร็วนิดนึงเพราะมันวิเคราะห์ในทำนองเดียวกันนะครับแล้วก็เอาเป็นว่าให้เรารู้ว่าเราใช้ positive sequence นะครับในการวิเคราะห์นี่อย่างเช่น line to line fault line to line คืออะไรมันเป็นการต่อขนานกันของ positive กับ negative เราจำได้ไหมวงจรนะครับมันจะเป็นการต่อขนานกันของ positive กับ negative มาขนานกันนะครับงั้นจะเป็นวงจร positive กับ negative มาต่อขนานกันนะครับงั้นแรงดันนะครับ v1 fault กับ v2 positive กับ negative จะเท่ากัน v positive v negative จะเท่ากันซึ่ง v positive คืออะไร v1 ลบ z fault คูณ i1 ก็จะเท่ากับอะไรครับแรงดัน fault ของ negative ก็เป็น v2 ลบ z fault ลบ z1 fault i2 นะครับจัดรูปนะครับเราจะได้เป็น v1 ลบ v2 ส่วน i1 ลบ i2 เท่ากับ z1 fault นั่นเองนะครับโดยความสัมพันธ์ของ symmetrical component มันเป็นความสัมพันธ์อย่างนี้
VA คือ V0 V1 V2 นะครับ VB คือ V0 V1 V2 ที่คูณ A กับ2กับคูณ A ไว้ที่นี่ VC คือ V0 บวกกับ AV V1 บวกกับ A กับ2 V2 นะครับกระแส IA คือ I0 I1 I2 IB ก็เป็น I0 A กับ2 I1 บวก A I2 IC ก็เป็น I0 บวก A I1 บวก A กับ2 I2 อันนี้คืออะไร VA BC ใช่ไหมแปลงไปมาเป็น V012 ใช่ไหมเมทริกเอใหญ่อินเวอร์สเราจำได้เนาะเอใหญ่เฉยๆนะเอใหญ่012อันนี้ก็เช่นกัน IABC นะครับ AI012 นะครับโอเคดังนั้นจัดรูปนะครับมันจะจัดรูปมาเป็นได้ว่า VB ลบ VC ตัวนี้นะครับที่มันรับวงจรกันจะเท่ากับ A กำลัง2ลบ AV1ลบ V2 IA ลบ IC ก็คือ A กำลัง2ลบ AI1 ลบ I2 นะครับตรงนี้ก็จะได้ความสัมพันธ์เราจับหารกันเราจะได้ว่า VB ลบ VC ส่วน IB ลบ IC คือ V1 ลบ V2 ส่วน I1 ลบ I2 เท่ากับ Z1 false Z positive นั่นเอง positive sequence impedance นั่นเองครับโดยเราวัดอะไรครับเอา VB ลบ VC ส่วนด้วย IB ลบ ICนะครับก็จะทำให้เรารู้ว่าตอนนี้ positive sequence มีค่าเป็นเท่าไหร่จากจุดที่รีเลย์อยู่กับจุดที่จุดเกิด fall นั่นเองนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการต่อวงจรนะครับเพื่อเอาแรงดัน VB ลบ VC หารด้วย IB ลบ ICมาลบกันนะ VB VB ลบ VC นะครับหารด้วย IB ลบ IC โอเคถ้าเป็น line to line to ground นะครับในทำนองเดียวกัน line to line to ground มันเป็น3 3 3เขาเรียกอะไร3 network นะครับ positive negative zero เนี่ยมาต่อขนานกันหมดเลยนะครับต่อขนานกันหมดก็วิเคราะห์ได้คล้ายๆกับวิเคราะห์ในทำนองเดียวกันนะครับกับไลน์ทูไลน์นะครับส่วนที่เฟสซอลก็เช่นเดียวกันนะครับที่เฟสซอลนี่เราเอาอะไรเอาโพซิทีฟนะครับเอาโพซิทีฟมารับวงจรเห็นไหมที่เฟสซอลคือบาลานซ์ฟอลมันบาลานซ์ฟอลก็เป็นจุดโพซิทีฟโพซิทีฟมารับวงจรนั่นเองเป็น positive มารับวงจรนะครับซึ่งกรณีนี้ของ negative ก็แรงดัน negative กับ0ก็เป็น0กระแส negative กับ0ก็เป็น0เหมือนกันเพราะมันไม่ได้ต่อวงจรอะไรกันเลยนะครับเราก็สามารถที่จะ derive มานะครับเป็น VB ลบ VC ส่วน IB ลบ IC คือ V1 ส่วน I1 ก็คือ Z1 false ก็เป็น positive เหมือนกันใช่ไหมครับงั้นเอาความแตกต่างระหว่างแรงดันกับความแตกต่างระหว่างกระแสนะครับในลายความแตกต่างระหว่างแรงดันเฟสในระหว่างเฟส V line to line แล้วก็กระแสในลายนะครับเราจะรู้ค่า positive sequence impedance ของสายนั่นเองนะครับแต่มีกรณีหนึ่งที่อาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งก็คือกรณีที่เป็น single line to ground นะครับถ้าเป็น single line to ground นะครับมันคือทั้ง3อันต่ออนุกรมกันนะครับ V1 fault V2 fault แล้วก็ V0 fault นะครับก็จะเป็นไปตามสมการนี้นะครับแรงดันที่เฟส A จะมีค่าเป็น0แล้วก็สามารถเขียนในรูปนี้ได้นะครับ VA มีค่าเป็น0ถ้ามัน fault ที่เฟส A นะครับตามนี้นะแล้วก็เราสามารถจัดรูปนะครับจากตรงนี้ก็จะจัดรูปออกมาได้นะครับตามสมการนี้ทำให้นะครับสุดท้ายนะครับเราจะต้องมีค่าต
ัวชดเชยตัวหนึ่งตัวชดเชยตัวหนึ่งค่า m ตัวหนึ่งที่เกิดจากค่าอินพีแดนตัวนี้นะครับก็ z 0ลบ z 1ส่วน3 z 1ตัวนี้นะครับก็จะมีค่าสรรพสิทธิ์การชดเชยกันเขาเรียก compensation factor นะครับจะมีค่า compensation factor มาใช้ซึ่งจะมีค่าประมาณ 1.5 ถึง 2.5 นะครับในทางปฏิบัติก็อาจจะใช้ค่า2นะครับเป็นค่า compensation factor นั่นเองครับจะทำให้ impedance ลำดับสูงมีค่าเป็น3เท่าของ impedance ลำดับบวกนะครับโอเคแล้วจะมีกรณีที่เป็น single line to ground เนี่ยนะครับที่เราต้องมีการวิเคราะห์แบบมีค่าชดเชยเท่านั้นเองนะครับโอเคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจริงๆแล้วต้องการจะให้เกิดความเข้าใจว่าการเซตติ้งรีเลย์อินพีแดนซ์รีเลย์เนี่ยเราใช้ positive sequence นะครับเป็นหลักทีนี้มาดูรีเลย์แบบระยะทางประเภทต่างๆนะครับรีเลย์ระยะทางเนี่ยแบ่งตามลักษณะและขอบเขตของการป้องกันนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยคือเป็น RX diagram และเป็นวงกลมอยู่ศูนย์กลางที่จุดกำเนิดนะครับลักษณะแบบนี้บน RX diagram นะครับ RX diagram นะครับแล้วก็ Z ไม่ดูทิศนะครับงั้น absolute Z setting น้อยกว่า Z reference ก็เป็นไงครับทริปถูกไหมงั้นทริปโซนก็คือพื้นที่แหล่งเงาทริปตรงนี้บล็อกอย่างนี้เราเรียกว่า impedance delayแต่เราสามารถที่จะออกแบบนะครับให้พื้นที่ตรงนี้เป็นรูปร่างที่ไม่เป็นวงกลมก็ได้ถ้าเราชิปมันไปอยู่ในคอร์ดแนนหนึ่งมันก็จะดูแต่ทิศใช่ไหมของ R กับ X ที่เป็นบวกเท่านั้นนะครับฝั่งอื่นมันก็ไม่ชิปกระแสไหลย้อนไปด้านหลังมันก็ไม่ชิปถูกไหมนะครับให้มันดูแต่ทิศก็ได้นะครับหรือออกแบบให้มันดูแต่ X ให้มันดูแต่ X ก็ได้นะครับเราเรียกว่า re-expand relayดังนั้นอย่างไรก็ตามรีเลย์ระยะทางสามารถออกแบบให้มีรูปร่างแตกต่างออกไปตามวัตถุประสงค์การใช้งานโดยการชดเชยที่เหมาะสมหรือใช้รีเลย์หลายตัวมาร่วมกันนะครับนอกจากนี้รีเลย์ระยะทางที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือไมโครโปรเซสเซอร์ออกแบบรูปร่างเนี่ยได้ซับซ้อนมากขึ้นนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับงั้นตัวสำคัญที่จะพูดถึงมีอยู่ 4-5 แบบนะครับก็คืออิมพีแดนซ์รีเลย์แอดมิตแดนซ์รีเลย์รีแอคแดนซ์รีเลย์ควอดริลาเทอรัลรีเลย์หรือแล้วก็เลนติคูลาร์รีเลย์ต้นนะครับอันแรกรีเลย์อินพีแดนซ์นะครับหรืออินพีแดนซ์รีเลย์เนี่ยมีขอบเขตการป้องกันพื้นฐานเป็นวงกลมนะคือดูขนาดอย่างเดียวนะครับอยู่ในโซน1ทริปโซน2ทริปโซน3ทริปนะครับถัดมานะครับมีรีเลย์ที่เรียกว่าแอดมิตแดนซ์รีเลย์หรือโมรีเลย์นะครับจะวัดค่าแอดมิตแดนซ์ระหว่างจุดที่รีเลย์ตรวจวัดกับที่รับวงจรค่าอินพีแดนซ์แต่จะมีลักษณะวงกลมของการป้องกันเขียนบน RX diagram เนี่ยเส้นรอบวงผ่านจุดกำเนิดนะครับเรียกว่าโมรีเลย์มันทำให้การทริปเนี่ยเกิดขึ้นเฉพาะในโซนทิศทางนี้เท่านั้นนะครับทิศทางโซนหนึ่งอีกอันนึงก็คือรีแอคแตนรีเลย์งั้นรีแอคแตนรีเลย์จะดูแต่รีแอคแตนไม่ดูรีซิสแตนโอเคไหมครับดูแต่ x ไม่สนใจ r เลย r เป็นเท่าไหร่ก็ช่างแต่ถ้า x ต่ำกว่าค่านี้ทริปx ต่ำกว่าค่านี้ทริป x ต่ำกว่าค่านี้ทริปโอเคไหมครับทริปโซน1อาจจะ instantaneous อย่างนี้ 0.3 หรือ1วินาทีแล้วแต่นะครับรีเลย์แบบนี้จะมีข้อดีนะครับเนื่องจากว่านะครับถ้าเรามีสายส่งสมมติอันนี้เป็น reactant delay การเกิด fault เนี่ยบางครั้งมันมีการ arcมี arc resistance อยู่งั้น arc resistance เนี่ยจะมีผลต่อค่า impedance ที่รีเลย์เห็นใช่ไหมถูกไหมครับงั้นสายส่งสมมติสายส่งมีค่า impedance เป็น r บวก j รีเลย์เมื่อไหร่เกิด fault ถ้าเกิด fault แบบ bow fault ถ้า bow fault หมายความว่าไม่มี arc ใช่ไหมรัดวงจรตรงๆแต่ถ้ามันมีการมันแฟลทเช่น overflat ของลูกถ้วยอย่างเงี้ยนะครับแล้วมีอาร์คในอาร์คมีรีสิสแตนต์อยู่
รีเลย์จะเห็นอิมพีแดนซ์เท่าไหร่ครับจะเป็น R บวก RR แล้วก็บวก GX ใช่ไหมซึ่ง RR มันทำนายไม่ได้ว่าเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมงั้นการเซตติ้งถ้าเราตัดปัญหานี้ทิ้งเราสนใจแต่ reactance เราก็เรียกว่า reactance delay นะครับงั้นการทิปก็คืออะไรครับ x น้อยกว่า x reference ใช่ไหมทิปถูกไหม R ก็ไม่ต้องไปสนใจมันเลยนะครับดูค่า x เป็นหลักนะครับงั้น delay แบบนี้ทำให้ไม่มีผลของความต้านทานเมื่อเกิดการลัดวงจรไหม arc resistanceนะครับก็จะแก้ปัญหากรณี arc resistance นะครับหน้าตาคืออะไรก็ดูแต่ x พอดูแต่ x ก็ได้หน้าตาแบบนี้ใช่ไหมนะครับถัดมานะครับ delay ที่เรียกว่า quadrilateral delay หรือ delay สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าก็เป็น delay ที่เราสามารถปรับนะปรับรูปร่างนะครับได้ตามต้องการส่วนใหญ่ก็จะเป็น digital delay หรือ electronic delay นะครับ delay ประเภทนี้จะเป็นการหลบในกรณีที่เราไม่ต้องการให้ทริปนะครับอย่างเช่นถ้าเราใช้ดีเลย์ที่เป็นแอดมิตันดีเลย์อาจจะได้หน้าตานี้อันนี้ไหมแอดมิตันดีเลย์อันนี้เราอาจจะหลบแอดมิตันดีเลย์หน้าตานี้เนื่องจากดีเลย์มันดูอะไรครับ V ส่วน IV ส่วน I นั้นบางครั้งเนี่ยการเกิด power surge หรือ swing ขึ้นนะครับสมมติแรงดันปกติแรงดันก็เป็นแรงดันไปกระแสก็เป็นกระแสไปนะครับบางครั้งเกิดการ switching หรือเกิดสภาวะทานเชียนแล้วแรงดันเป็นไงครับแรงดันมันมีการมีสภาวะทานเชียนเกิดสภาวะอาจจะเป็น surge ชั่วครู่เสร็จชั่วคู่เลยนะจะเสร็จมาชั่วคู่แล้วมันก็กลับสู่ปกติกระแสก็อาจจะเป็นได้แล้วกลับสู่ปกติแล้วมันอาจจะมีสภาวะที่อะไรครับ V ต่อ I เนี่ยไอ V ต่อ I ปกติมันต้องอยู่นอกขอบเขตใช่ไหมมันมีสภาวะที่บางครั้ง V ต่อมันเข้าไปอยู่ในโซนที่ทริปพอดีทั้งที่ไม่ใช่ fall เห็นไหมมันสวิงเข้ามาชั่วคราวเดี๋ยวมันจะกลับออกไปแล้วดันไปทริปเหมือนซะซึ่งมันไม่ควรทิปโอเคไหมนะครับมันก็จะแก้ปัญหาไม่อยากไม่ทิปเราต้องเอาตรงนี้ไม่เอาตัดตรงนั้นไม่เอาตรงนี้ไม่เอานะครับก่อนที่ภาพออกเนาะแล้วแต่การออกแบบนะครับอันนี้ทิปเพราะทานเชียนใช่ไหมอันนี้ก็จะถ้าใช้ควอดริลาเทอรัลก็จะมีความแม่นยำในการเซตดีเลย์ให้หลีกเลี่ยงผลจาก power surge หรือ power swing ได้นะครับเข้าใจเนาะอีกแบบหนึ่งก็ใช้ดีเลย์รูปเลนติคูล่านี้เราต้องการให้มันมองไปไกลๆมันมองไปไกลๆเราก็เอาดีเลย์เราเอาโมดีเลย์2ตัวก็ได้โมดีเลย์2ตัวเอามาทำอย่างนี้ให้มันทริปเฉพาะในพื้นที่รูปใบไม้หรือรูปเลนเนี่ยพื้นที่รูปเลนเนี่ยอย่างนี้ตรรกะอะไรแอนหรือออแอนหรือออทริปเฉพาะตรงนี้ต้องอะไรแอนดีเลย์2ตัวต้องทำงานเท่านั้นก็แอนกันถูกไหมโอเคเอามีเฉลยอยู่ข้างในมาแอนกันเนี่ยของ1กับ2ใช่ไหม1และ2ใช่ไหมดีเลย์1และ2ต้องทำงานทั้งคู่อย่างนี้เราต้องการมองไปไกลๆในสายสูงใช่ไหมดีเลย์นะครับเป็นที่ทำงานที่เรียงยาวเหมาะกับสายสูงที่มีระยะทางไกลมาดูตัวอย่างการคำนวณนิดหนึ่งก็ได้ตัวอย่างการคำนวณสายส่งเส้นหนึ่งมีอิมพีแดนซ์รวม3บวก4 j โอห์มสายส่งเส้นนี้นะครับ3บวก4 j โอห์มปรับตั้งรีเลย์ให้เป็นอิมพีแดนซ์อย่างเดียวนะครับพื้นฐานอิมพีแดนซ์อย่างเดียว R กำลัง2บวก X กำลัง2เท่ากับ25ก็แสดงว่าอะไรทิปที่เท่าไหร่ครับ5โอห์มใช่ไหมสแควร์รูท25ใช่ไหมสแควร์รูท25เพราะฉะนั้นเป็นวงกลมมีรัศมีด้านนี้ก็5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 ถูกไหมโอเค
3บวก4 3บวก4โอห์มก็แสดงว่าอะไรถ้าเราเซต25ก็คือ3บวก4โอห์มมีขนาดเท่าไหร่ครับรูท3กำลัง2บวก4กำลัง2เป็นเท่าไหร่ครับ5พอดีใช่ไหมก็คือตกตรงนี้นะครับตกอยู่ตรงนี้พอดี3บวก4นะครับอยู่บนเส้นพอดีบนเส้นที่เราเซตติ้งไว้ถ้าการลัดวงจรเป็นไงครับการลัดวงจรแล้วมันมีอาร์คบวกเข้าไปอีก1โอห์มรีเลย์ก็เห็นเป็นอะไรครับรีเลย์ระยะทางนี้ใช้หมายเลข21นะครับรีเลย์ก็เห็นเป็นอะไร4บวก 4J เห็นไหม4บวก J 4โอห์มนะครับลักษณะแบบนี้รีเลย์จะทริปไหมกรณีนี้รีเลย์ทริปไหมไม่ทริปเพราะมันอยู่นอกใช่ไหมอยู่ออกไปอย่างนี้รีเลย์ก็เห็นเป็นไม่ทริปนะครับกรณีแบบนี้ถ้าเราเซตแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเซตให้มันถอยเข้ามาอีกใช่ไหมเราเซตให้มันถอยเข้ามาในสายส่งนะครับถ้าเราใช้ reactant relay นะดูตัวอย่างนี้นะ reactant relay นี้ก็ทำงานบน R ให้ได้กลายเป็น x เท่ากับ 4.5 x เท่ากับ 4.5 คือเส้นตรงใช่ไหม x เท่ากับ 4.5 ต่ำกว่าตรงนี้มาทริป R เป็นเท่าไหร่ก็ไม่สนใช่ไหม R เป็นเท่าไหร่ก็ไม่สนต่ำกว่า 4.5 x ต่ำกว่า 4.5 ทริปนะครับแล้วถ้าเกิดลัดวงจรบนสายส่งเส้นนี้3 6 J 4แล้วเกิด R 2โอห์ม R 2โอห์มแต่ลัดวงจร3บวก J 4โอห์มเราเซตต่ำกว่า 4.5 ทริปนั้น3บวก J 4โอห์ม X คือ4ใช่ไหม X fall เนี่ยเท่ากับ4ซึ่งมันน้อยกว่า 4.5 ที่เราเซตติ้งไว้เพราะฉะนั้นทริปไหมทริปนะครับนั้นเกิด fall อยู่ตำแหน่งนี้ทริปแล้วถ้า arc fall มันมีอีก2โอห์มเป็น5บวก J 4อันนี้ยังทริปอยู่ไหมทริปอยู่เห็นไหมครับงั้นถ้าเราใช้อันนี้คือกรณีที่ใช้ reactant relayนะครับเราก็จะเรียนผลของ arc resistance ให้ได้นะครับนะดูอีกตัวอย่างหนึ่งอีกกี่ตัวอย่างนะ impedance delay มี2ตัวมีตัวที่1กับตัวที่2 21-1 กับ 21-2 ทำงานร่วมกันนะครับตัวหนึ่งทำงานตามสมการ r กำลัง2บวก x กำลัง2เท่ากับ100นะครับหมายความว่ามันทำงานบนวงกลมรัศมีเท่าไหร่ครับ10ใช่ไหม10ด้านนี้ก็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 10นะครับตัวที่1ตัวที่2นะครับเป็น reactant relay reactant relay นี้ทำงานตามสมการ x เท่ากับ8 x เท่ากับ8ก็คือเส้นตรงเส้นนี้ x เท่ากับ8คือต่ำกว่าตรงนี้ลงมาทริปเป็นพื้นที่ในการทริปคือพื้นที่ไหนครับพื้นที่ในการทริปต้องทำงานแบบแอนกันใช่ไหมทำงานแบบแอนกันก็คือพื้นที่ข้างล่างถูกไหมต้องอยู่ในวงกลมด้วยและต้องต่ำกว่า8ก็คือพื้นที่ตรงนี้อันนี้คือทริปโซนทริปโซนอยู่นี่ถ้าเกิดลัดวงจรบนสายส่ง2บวก J 9โอห์มเกิดลัดวงจรแล้วมีค่าที่รีเลย์มองที่มันเห็นเป็นอิมพีแดนซ์มีค่า2บวก J 9โอห์มรีเลย์จะทริปหรือไม่รีเลย์จะทริปหรือไม่นะครับจะมีการสั่นทริปหรือไม่2บวก J 9มันตกตรงไหนครับมันเกิน8ขึ้นไปเห็นไหมมันเกิน8ขึ้นไปนะครับมันอยู่ตรงนี้ขนาดของมันยังไม่เกิน10ก็จริง2กำลัง2บวก9กำลัง2ไม่เกิน10ถูกไหมอยู่ตรงนี้ก็จริงแต่ไม่ทริปนะครับอยู่ในโซนที่บล็อกนั้นกรณีนี้รีเลย์ก็จะไม่ทำงานนะไม่มีการสั่งตัดวงจรนะครับโอเคครับงั้นเราจะคุยกันบน RX diagram น่าสนุกไหมงั้นทำให้ออกแบบได้หลากหลายมากใช่ไหมทำเป็นรูปร่างนั้นรูปร่างนี้ทริปหรือไม่ถามได้หลายแบบใช่ไหมโอเคทีนี้เรามาดูหลักการทำงานของรีเลย์ประเภทนี้กันหน่อยนะครับว่ามันทำยังไงนะแต่ส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันเป็นดิจิตอลหมดแหละนะครับแต่ว่าเราทำความรู้จักไว้หน่อยก็ดีการทำงานของรีเลย์ระยะทางเนี่ยจะเปรียบเทียบแรงดันกับกระแสนะครับของสายส่งรีเลย์ประเภทจะมีโครงสร้างพื้นฐานที่สุดก็คือเป็นแบบเขาเรียกบาลานซ์บีมไทยนะครับ
บาลานซ์บีมก็คือเอาแรงดันกับกระแสมาคานกันหมายความว่าแซดเป็นไงครับมันจะทิปเมื่อไหร่มันจะทิปเมื่อแซดน้อยๆใช่ไหมแซดจะน้อยเมื่อไหร่แรงดันน้อยกระแสเพิ่มใช่ไหมถูกไหมกระแสเพิ่มถ้ากระแสเพิ่มแต่แรงดันยังไม่ตกมันก็ยังไม่ทิปเพราะมันคานอำนาจกันระหว่างแรงดันกับกระแสถูกไหมครับนะบาลานซ์บีมอย่างนี้งั้นถ้ากระแสเยอะมันก็จะดึงมาฝั่งกระแสมันก็จะทิปเห็นไหมกระแสต้องเอาชนะแรงดันถ้ากระแสเพิ่มแต่แรงดันยังไม่ตกแรงดันไม่ได้ลดมันก็ไม่ทิปเห็นไหมงั้นก่อนเกิดฟอลเนี่ยกระแสเพิ่มแรงดันมันลดด้วยนะครับโอเคหรืออีกแบบหนึ่งนะครับเราจะใช้เป็น induction ครับ impedance relay เป็นมีทั้งสัญญาณจากแรงดันและกระแสเหมือนกันนะครับแต่เอามาคานกันนะครับเอามาคานกันแบบนี้เรียกว่า induction ครับนะครับโอเคแล้วก็ถ้านอกนั้นก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์กับไมโครโปรเซสเซอร์นะครับแล้วก็ทำงานบนพื้นที่RF diagram นั่นเองนะครับแต่ก็ประมวลผลจากนะครับแรงดันและกระแสนะครับโอเคนี่มาหัวข้อน่าจะสุดท้ายแล้วนะปัญหาในการใช้งานรีเลย์ระยะทางโดยหลักๆมีอะไรบ้างนะครับปัญหาในการใช้งานรีเลย์ระยะทางนะครับสิ่งที่เราต้องระวังอันแรกคือแรงดันต่ำสุดที่ขั้วรีเลย์นะครับการที่รีเลย์จะทำงานได้แม่นยำแรงดันที่ส่งให้รีเลย์ต้องไม่ต่ำกว่าค่าที่สเปครีเลย์ใช้ด้วยนะครับเนื่องถ้าแรงดันต่ำมากบางทีเออร์เลอร์มันจะประมวลผลแล้วอาจจะมีข้อผิดพลาดได้โอเคเราต้องรู้ว่ารีเลย์ต้องทำงานอย่างน้อยต้องมีแรงดันต่ำสุดเท่าไหร่ตอนที่รีเลย์ตัวนี้ทำงานนะครับความยาวต่ำสุดของสายส่งนะครับบางครั้งสายส่งเนี่ยมันสั้นเกินไปเราใส่รีเลย์ที่เป็นดิสแตนซ์เข้าไปยังไงมันก็มองเกินตลอดฟอลที่อยู่ในสายส่งเนี่ยรีเลย์เซตให้หลบให้ต่ำกว่านี้ไม่ได้นะครับเซตอีพีแดนให้ต่ำกว่านี้ไม่ได้นั่นเองนะครับงั้นเราก็ต้องดูด้วยว่ารีเลย์ที่เอามาใช้นะครับมันจะสอดคล้องกับไอ้สายที่เราเอามันไปสายป้องกันหรือไม่นะครับถ้ามันสายส่งสั้นมากๆนะครับถ้าสั้นมากๆอิมพีแดนซ์ต่ำมากเราจะใช้รีเลย์ที่เรียกว่ารีเลย์แบบผลต่างเขาเรียก differential relay เดี๋ยวจะพูดหลังนิดเถอะนะครับแต่ปัญหานี้ไม่ค่อยเกิดในรีเลย์แบบดิจิตอลนะครับส่วนใหญ่มันเกิดในรีเลย์รุ่นก่อนๆเนี่ยที่ผมพูดตรงนี้ใช่ไหมแบบคันกระดกแบบอะไรเนี่ยแบบอินดักชันคัพนั่นเองเนาะอันนึงที่จะมีผลกับรีเลย์ระยะทางก็เรียกว่ากรณีการตรวจจับไม่ถึงระยะเรียกว่าอันเดอร์แลชรีเลย์เห็นต่ำกว่าเห็นฟอลไกลกว่าความเป็นจริงเห็นไหมอันเดอร์แลชแปลว่ามันเอื้อมไม่ถึงมีฟอลรีเลย์เห็นละไม่ถึงฟอลรีเลย์เห็นไม่ถึงฟอลโอเคมั้ยรีเลย์เห็นไม่ถึงฟอลเช่นกรณีที่มีสายส่งคู่ขนานฟอลเนี่ยสมมติฟอลอยู่บนสายส่ง2 3รีเลย์ R12A คือตัวล่างตัวนี้สมมติว่ามันควรจะเห็นอยู่ในโซน2หรือโซน3แต่มันกลับไม่เห็นเพราะมันอะไรกระแสที่รีเลย์เห็นเป็นไงเป็นแค่ครึ่งเดียวเห็นไหมเพราะมันเห็นกระแสแค่ครึ่งหนึ่งของความเป็นจริงถูกไหมนั่นคือพาราเรลไลน์พอมีพาราเรลไลน์มันมองเห็นแค่ครึ่งเดียวมันก็นึกว่าเอ้ยไม่ใช่ฟอลแต่นี่มันควรจะเห็นไหมเราก็ต้องไปชดเชยมันแต่พอเราชดเชยปุ๊บบางครั้งเป็นไงครับพอเราชดเชยปุ๊บบางครั้งสายส่งใช้แค่เส้นเดียวเพราะสายส่งใช้เส้นเดียวมันเห็นผิดแทนมันไปเห็นไกลเกินไปโอเคไหมมันไปเห็นมันไม่ควรเห็นแต่มันเห็นว่าฟอลนะครับนั้นอันนี้ก็จะเป็นปัญหาของ distance delay นะครับกรณีแบบนี้นะครับนั้นกรณีนี้นะครับเราจะใส่ตัวชดเชยเข้าไปเห็นไหมตอนเรา setting delay นะครับตอนเรา setting delay เป็นค่า k ค่าหนึ่งนะครับเราต้องระมัดระวังมากกรณีที่เป็น parallel line นะครับ parallel line แบบนี้ delay จะมีโอกาสเห็น underlashing ได้นะครับแต่ว่าพอเราชดเชยปุ๊บมันก็โอเคนะครับงั้นถ้าเราเซตแค่ ZA กับ ZC เฉยๆเนี่ย ZA ZC เฉยๆเนี่ยก็จะผิดไม่ต้องเป็น ZA บวก K ZC นะครับ K ZC
นี่พอเราชดเชยปุ๊บมันจะมีสภาวะ overlash นะ overlash ก็คือกรณีที่เราไปชดเชยปุ๊บเกิดสายส่งมันปลดออกไปคราวนี้กระแสเยอะเกินไปนะครับเราก็จะดีเลย์ก็จะเห็นเป็น overlashing ได้นะครับนั้นการตรวจสภาวะที่เรียกว่า overlash เป็นกรณีเลยตรวจจับค่า imminent สายส่งต่ำกว่าความเป็นจริงเพราะคิดว่าจุดรับยอมอยู่ใกล้กว่าความจริงนะครับทั้งที่มันไม่ควรจะตัดมันก็เป็นทิปแทนนะครับอาจจะใช้สายส่งคู่ขนานแล้วเส้นหนึ่งถูกปลดออกจากวงจรนะครับอีกสภาวะหนึ่งก็คือเรียกว่า power swing ที่ผมพูดไปแล้ว power swing ก็คือเกิดสภาพกำลังงานมันกวัดมันแกว่งนะครับมันแกว่งปุ๊บเป็นไงครับมันเข้ามา V ต่อ I มันดันเข้ามาอยู่ในโซนที่มันจะทิปพอดีแรงดันก็แกว่งกระแสก็แกว่งแต่มันเป็นสภาวะชั่วคราว temporary นะครับเน้นพอมันเข้ามาอยู่ในโซนของรีเลย์มันก็วิ่งเข้ามาเดี๋ยวมันก็วิ่งกลับไปคืนนะครับไอ้ V ต่อ I เนี่ยแต่ปรากฏว่ารีเลย์จะทิปซะก่อนนะครับแบบนี้นั้นกำลังแกว่งแล้วก็กำลังเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุนะครับเมื่อแรงดันของเจเนอร์ที่จุดต่างๆเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการลัดวงจรเกิดการตัดวงจรอาจจะเกิดการแกว่งทำให้อิมพีแดนซ์ที่รีเลย์ตรวจจับได้อยู่ในเกณฑ์ว่าเกิดลัดวงจรนะครับทั้งที่ความเป็นจริงมันจะกลับสู่สภาวะปกติเองนะครับก็ต้องป้องกันกรณีนี้อาจจะใช้ออโต้รีโคลซิ่งพอตัดปุ๊บก็รีโคลซิ่งนะหรือตรวจสอบว่ามันเป็น power swing ไม่ใช่ fault อาจจะมีการตรวจสอบตรงนี้ออกมาโอเคงั้นก็โดยภาพรวมๆของรีเลย์ระยะทางนะครับเรียบร้อยจบได้ด้วยเดี๋ยวเวลาอีก